เอาละก็สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ผมเอสโซซิตอีกแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้อยู่ในตัวละครที่ชื่อว่าเมฟิสโตอีกแล้วนะครับโอ้โห5ตัวรีวิวเปื่อยเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับป่ะเมฟิสโตนะครับเป็นตัวยูนิตตัวที่3แล้วที่ผมเลือกที่จะเอามาทำแนะนำนะครับเพราะว่าตัวนี้มีความสนใจค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูการโจมตีเบสิกกันก่อนนะครับการโจมตีเบสิกของตัวนี้จะมีประมาณ4ครั้งนะครับโดนครั้งที่4จะโดนบนเดอะโวลวีดสามารถตีซ้ำได้นะครับนี่ศัตรูจะเด้งศัตรูเด้งนิดเดียวก็โอเคอยู่แล้วก็แน่นอนครับทุกการโจมตีสามารถแคนเซิลได้หมดก็ประมาณนี้ครับความสามารถตัวยูนิตเกือบทุกตัวนะครับทุกการโจมตีแคนเซิลได้หมดเลยโอเคก็เดี๋ยวมาดูจัมแอทแท็กกันนะครับจัมแอทแท็กตัวนี้อยู่มา3ครั้งเอ้ย4ครั้งดิโดนครั้งที่4ศัตรูจะเด้งพื้นนะครับแล้วดูแดชแท็กตัวนี้กันแดชแท็กตัวนี้มันมีอยู่ประมาณ4ครั้งเหมือนกันนะครับสามารถจัมแคนเซิลได้ทุกครั้งเลยประมาณนี้นะครับนี่คือคอมโบเบสิกมากวันนี้นะครับง่ายไหมง่ายนะตัวเท่ด้วยวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูแอร์แดชของตัวนี้กันเลยดีกว่าครับการแอร์แดชของตัวนี้ก็คือเป็นการจิ้มลงไปนะครับจิ้มแบบนี้จิ้มพอมันจิ้มปุ๊บพอเรากดตัวดีมันก็จะเป็นการสร้างพื้นที่ไฟขึ้นมานะครับทำให้ศัตรูร้อนขึ้นซึ่งเราก็สามารถตามไปคอมโบได้อีกแหละนี่เป็นไงก็ง่ายนะค่อนข้างง่ายก็เกรดตัวนี้ครับจะมีอยู่ประมาณ200นะครับวิธีการใช้เกรดก็คือการกดดีค้างนะครับอะไรที่เกี่ยวกับดีค้างจะเป็นการใช้เกรดหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะลองใช้เกรดให้ดูนะครับเพราะว่ามันก็ไม่น่ามีแล้วก่อนอื่นเรามารู้จักเกรดกันก่อนนะเกรดตัวนี้นะมันมีอยู่200พูดซ้ำทำไมวะถ้าเรากดดีค้างธรรมดาถ้าเรากดไว้เฉยๆนะครับปั๊บมันจะเสียประมาณ50เกรดแล้วก็จะมีร่างเงาไปตีสองครั้งแต่ถ้าเรากดดีอีกครั้งนึงมันจะเป็นการระเบิดเป็นการแบบระเบิดเลยอ่ะเนี่ยประมาณนี้เป็นการระเบิดทำให้ศัตรูขึ้นมาสามารถใช้กับตัวตอนนอนได้นะครับและดูความเร็วของเกรดที่มันขึ้นดิโคตรช้าแล้วก็วิธีสะสมเกรดนะครับมีอยู่หลายวิธีเลยนั่นคือการตีธรรมดาขึ้นประมาณทีละ2นะครับแล้วก็การป้องกันการโจมตีของศัตรูนะครับก็ขึ้นเหมือนกันนะก็ตีเรื่อยปั๊บเดี๋ยวไปดูกันว่าเกรดมันจะโดนตัวตอนนอนหรือเปล่าโดนนะเห็นไหมก็โดนนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีหรือเปล่าแต่ก็ใช้ต่อคอมโบได้ก็ไม่มีปัญหานะผมว่าแล้วเกรดเนี่ยยังสามารถใช้ตอนนอนได้อีกด้วยนะครับขั้นต่ำคือ50เกรดนะครับถ้าจะใช้เดี๋ยวผมโดนต่อยให้ล้มไปแล้วแม่โกมั้ยให้เกรดหนีเลยอ่ะยังเด็ดแล้วก็มันสามารถวิ่งใช้ได้อีกนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมตีเก็บเกรดแป๊บโอเคพอบอลนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองวิ่งแล้วกดดีค้างดูนะพอเราวิ่งแล้วกดดีค้างมันจะเป็นการปล่อยลูกบอลนี้ออกไปนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูมึนด้วยพร้อมใช้เกรดประมาณ50ขึ้นนะครับการใช้เกรดมันใช้ประมาณ50ขึ้นหมดเลยนะครับที่ผมรู้มาที่ผมลองมานะคือใช้50หมดเลยมันเลยการโจมตีมันเยอะไงผมว่าการโจมตีที่มันต้องทำให้เยอะเพราะว่าเก็บเกรดแน่เลยโอเคประมาณนี้นะครับก็ง่ายนะคอมโบถือว่าง่ายนะครับแล้วก็รัวด้วยมันโดนรัวๆด้วยตัวนี้มีเคาน์เตอร์แอทแทคเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเท่นะผมว่าชุดมันสวยมากเลยอะชุดเมฟิโต้เป็นการงัดขึ้นเหมือนไอ้นี่เลยสไตรเดอร์นะครับเหมือนสไตรเดอร์เลยนะก็ประมาณนี้นะครับการเคาน์เตอร์แอทแทคของเขาโอเคก็เดี๋ยวมีอะไรอีกก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับวิ่งใช้เกรดวิ่งใช้เกรดก็จะเสียทั้งหมดเลยนะครับแต่ทำให้ศัตรูมึนนะที่ผมรู้มาก็ประมาณนี้แหละนะครับว่าตัวมันค่อนข้างเก็บเกรดช้ามากอะถ้าไม่ได้ตีนี่อย่างช้าเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่สกิลหลังก่อนนะสกิลหลังนะครับพอกดปุ๊บมันจะเป็นการแปลงเป็นลูกไฟนะครับจากนั้นให้เรากดโจมตีรัวๆนะพอกดโจมตีรัวๆก็จะเป็นการยิงโอ้ยอย่างเวอร์
27ฮิตมันเดทไทม์อ่ะแบบถ้าเดทไทม์จะเป็นอะไรที่แบบ OP มากนะครับสำหรับสกิลหลังนะโอ้โหยังเด็ดนี่ครับสกิลหลังโคตรโกงเดทไทม์เรามาดูสกิลหมวกกันครับสกิลเขามันอ่ะพอกดปุ๊บจะเป็นการดีดนิ้วแล้วก็สร้างไฟขึ้นมานะครับแล้วมันโดนฟอร์ดาเมจด้วยสำหรับคนที่โดนนะแล้วก็ลูกไฟมันติดตามด้วยนะครับเห็นไหมพยายามเลี้ยวไปหาเออก็โกงนะค่อนข้างโกงนะกระโดดใช้ไม่ได้ตัวนี้กระโดดได้2ครั้งด้วยนะโอเคแล้วก็มีอะไรสกิลชุดพอเรากดมันก็จะแบบเป็นการลอยอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลูกไฟนรกอ่ะออกไปกดผิดลูกไฟปล่อยได้รัวๆนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอ๋อมันจะเราสามารถควบคุมได้นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยดีแหละเมฟิโต้สกิลหลักๆที่ดีก็สกิลหลังกับสกิลหมวกนะที่ดีมากส่วนสกิลอาวุธพอเรากดปุ๊บดาบป๊อปแล้วก็เป็นอะไรพุ่งลงมานะก็ค่อนข้างเท่นะแต่ผมชอบดาบที่มันปักตอนสุดท้ายเท่มากเลยดูใหม่โบมปุ๊บปิงอ้อเท่นะโคตรเท่การคอมโบตัวนี้นะก็คือผมว่าการฮอลโบตัวเนี้ยมันไม่ตายตัวมันแล้วแต่นะครับบางคนผมเห็นเอาไปสวาปด้วยก็คือวิ่งตีนี่แค่นี้เองโอ้พอศัตรูล้มปุ๊บให้เรากดดีค้างแล้วก็กดตัวดีทีนะเพื่อเป็นการงัดขึ้นมาอีกทีเห็นไหมมันจะเป็นการงัดศัตรูมาได้แต่ว่าเราก็ต้องใช้ให้ถูกจังหวะเหมือนกันครับเพราะว่าเกรดมันขึ้นค่อนข้างช้านะประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยจริงนะครับเพราะผมตกหล่นอะไรหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจผมตกหล่นหรือเปล่าเพราะที่เล่นมาก็มีประมาณนี้นะครับไม่มีแล้วเคาน์เตอร์แล้วมีอะไรอีกอ่ะเช็คเกรดแบบแอดวานซ์เหรอเปลี่ยนตัวเกรดหายแล้วตัวนี้เปลี่ยนตัวแล้วเกรดมันจะหายแล้วก็เก็บใหม่โหเอาไปสวาปดีกว่านะโอ้โหโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับเมฟิโต้นะก็เป็นตัวที่เท่ตัวนึงเลยดูดาบเขาดิดาบเขาเป็นอะไรที่สวยมากนะก็ถ้าผมตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยจริงนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือมีอะไรที่แนะนำก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับข้างล่างเลยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย